สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับต่อซัปโปโร่รีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อกันหนาวตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งได้มาก็คือตัวนี้เลย Nike Big Swoosh Reversible Jacket นะครับเป็นเสื้อกันหนาวแบบเป็นฟิลแบบขนๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Nike ตัวใหญ่ถ้าเพื่อนอยากดูแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อซัปโปโร่รีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับถ้าเพื่อนกดกันแล้วเราไปดูกันเลยครับก็เสื้อที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปก็คือเสื้อตัวนี้เลยครับจริงๆเสื้อตัวนี้ผมได้มาสักพักแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้รีวิวเลยนะครับก็ถือดองเอาไว้อ่ะก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อ Nike เป็นเสื้อกันหนาวนะครับเป็นแบบฟีลแบบขนๆนิดนึงเห็นปะเนี่ยเป็นขนๆนิดนึงแล้วก็มีโลโก้แบบ Big Swoosh นี่ก็คือโลโก้ของ Nike นะครับตัวมันเริ่มเทิมตัวใหญ่เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นเสื้อกันหนาวแบบฟิลแบบมีคอมันเป็นคอเต่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะคอมันจะสูงขึ้นมานิดนึงเห็นไหมสูงขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขนนี่ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับเป็นขนนะครับจริงๆตัวเนี้ยผมเคยใส่รีวิวไปทีมแล้วนะใน IG ผมนะครับว่ามันใส่มาผมบอกแล้วตัวเนี้ยใส่มาแล้วโคตรดูสตรีทอ่ะดูเท่มากนะครับผมแล้วก็ฮิตมากด้วยเมืองไทยก็คนแบบว่าแย่งกันซื้อเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ต่างประเทศก็ฮิตเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่อันนี้ที่ผมได้มาเป็นป้ายไทยด้วยนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก Admod นะครับ BKK นะครับผมเป็นป้ายไทยเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้อ่ะดีเทลให้ดูนิดนึงโลโก้มีโลโก้ตรงนี้ด้วยเป็นโลโก้แบบเป็นแบบปากเลยนะไม่ใช่แบบสกรีนนะครับเป็นปากลงไปเลยนะครับเป็นโลโก้ Nike แล้วก็มีสวูทตัวเล็กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงตัวนี้จะเป็นแบบ full zip นะครับก็คือดึงซิปขึ้นลงได้แบบนี้เลยครับเป็นฟูลซิปแล้วตัวนี้นะครับลูกเล่นของตัวนี้ผมบอกเลยว่าลูกเล่นของมันเก่งมากมันใส่เป็นเสื้อกันลมได้ด้วยนะครับก็คือสามารถแบบกลับด้านนะครับเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูท้ายคลิปแล้วกันว่ากลับมาเป็นแล้วเป็นไงมันจะกลับด้านได้ด้วยเอามาเป็นแบบเป็นฟิลเสื้อสีดำเหมือนเสื้อกันลมเฉยๆแล้วก็มีโลโก้ Nike ตัวเล็กๆแค่นั้นเองนะครับตัวนี้คือรูดซิปรูดถึงด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูดีเทลตรงนี้นิดนึงตรงไอเนี้ยตรงซิปมันอะเท่นะตรงซิปมันแบบเป็นโลโก้ Nike สีเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมันเป็นสีเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็มีโลโก้ Nike อยู่ด้านในนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันบอกเลยว่าตัวนี้แบบเจ๋งอะมันเท่มากแล้วราคาไม่แรงด้วยนะครับตัวนี้มาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะครับก็เป็นเหมือนด้านหน้าเลยเป็นโลโก้ Nike แบบ Big Swoosh ตัวเบลเริ่มเลยนะครับเห็นแล้วคือรู้เลยว่าใส่เสื้อ Nike คือแม่งใหญ่มากใหญ่มากๆแล้วก็เป็นขนทั้งตัวเลยด้วยนะครับเป็นขนถักแต่ขนมันไม่ได้นุ่มมากนะต้องบอกก่อนว่าขนของมันนะจะไม่ได้ออกนุ่มๆนะครับมันเหมือนขนหนังคออ่ะมันเป็นฟูๆอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆแล้วกันว่าเป็นขนแบบไหนนะครับแล้วก็แขนจะเป็นแขนจั๊มแบบนี้นะครับทั้งสองด้านเลยแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับชายเสื้อก็จะเป็นแบบจั๊มแบบนี้เหมือนกันนะครับให้ดูแขนปลายแขนหอยด้านนั้นเหมือนกันเลยนะเอาง่ายๆว่าตัวนี้เด่นๆของมันก็คือโลโก้ Nike นี่แหละที่มันตัวใหญ่มากๆอ่ะก็คือเห็นแบบเด่นมาแต่ไกลอ่ะเดี๋ยวเรามารูดซิปดูกันดีกว่าแล้วก็กลับด้านให้ดูเดี๋ยวผมจะกลับด้านให้ดูนะว่ากลับด้านออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับมันเจ๋งตรงที่มันใส่กลับด้านได้นั่นแหละแต่จริงๆอ่ะความโดดเด่นของตัวไอในเสื้อตัวนี้ของ Nike Big Swoosh ตัวนี้ก็คือโลโก้มันนั่นแหละที่มันตัวใหญ่มากๆอ่ะดาราหลายคนใส่รีวิวแล้วนะที่ผมเคยเห็นใน IG นะครับใส่มาแล้วเท่จริงตัวเนี้ยไปต่างประเทศใส่แล้วโคตรเท่สตรีทจัดเลยอ่ะใส่แล้วดูแบบฟิลสตรีทมากๆนะครับแต่เนี้ยเสื้อตัวเนี้ยผมแนะนำก่อนนะครับว่าเสื้อมันอ่ะตัวเนี้ยเป็นไซส์ XL นะครับตัวมันจะไม่ใหญ่มากนะถ้าใครที่ตัวใหญ่ๆนะครับแนะนำให้เอา 2XL นะถ้าหาได้นะครับเพราะตามจริงตอนแรกผมก็อยากกด 2XL เหมือนกันแต่มันไม่ทันมันเหลือแค่ XL นะครับ XL มันจะอกประมาณ48นะครับอก48มันจะใส่แต่แบบไม่ได้ดูโอเวอร์ไซส์อ่ะมันจะดูแบบว่าพอดีตัวนิดนึงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่แบบพอดีตัวมันจะดูไม่อ้วนแต่ว่าถ้าเราใส่โอเวอร์ไซส์มันจะดูอ้วนๆน่ะเพราะว่าเสื้อมันดูหนาๆอยู่แล้วเข้าใจปะพอใส่ยิ่งถ้าสมมติเราใส่ตัวใหญ่ด้วยมันก็ยิ่งดูอ้วนน่ะแล้วก็ผมก็เลยได้ไซส์นี้มาก็จริงๆก็ไม่ได้เสียดายนะที่ได้ไซส์นี้มาเขารู้สึกโอเคนะครับว่าเพราะว่ามันใส่ออกมาแล้วมันไม่อ้วนอ่ะเดี๋ยวผมจะรูดซิปให้ดูนี่ครับนี่
อันนี้คือเวลากลับด้านแล้วจะเป็นแบบนี้เห็นปะก็จะเป็นฟีลเหมือนเสื้อกันลมอะแล้วก็มีโลโก้ไนกี้ตัวเล็กๆอยู่แค่ตรงนี้นะครับก็คือเสียงดีจริงๆมันก็เป็นออปชันเล็กๆน้อยๆนะครับที่เสื้อตัวนี้มันทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือความเด่นของมันก็คือด้านแรกนั่นแหละที่มันเป็นขนๆนั่นแหละก็คือมันเด่นของมันอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ราคาป้ายตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้นะราคาป้ายของตัวนี้อยู่ที่ 3,400 นะครับแล้วก็เสื้อรุ่นนี้นะครับมันออกมาหลายสีมากแต่ตัวนี้คือเป็นดำขาวใช่ไหมเป็นสีแบบซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้เลยนะครับเป็นสีเอาง่ายว่าสียอดนิยมอ่ะคุณง่ายๆก็คือสีของ Nike เลยอ่ะมันจะมีสีอื่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูแล้วกันก็คือตามนี้เลยเนี่ยแบบนี้นะครับก็เป็นสีมีสีดำแดงนะครับมีสีครีมนะครับแล้วก็มีสีเขียวเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูเรื่อยๆแล้วกันมันมีประมาณ 3-4 สีมั้งประมาณนี้นะครับแต่สีที่ผมได้มาคือสีที่ดีที่สุดอ่ะเอาง่ายๆสียอดนิยมอ่ะก็ละอันนี้ผมบอกนิดนึงนะครับว่าราคารีเซลของเสื้อตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่านะครับรีเซลบ้านเรานะอยู่ 4,000 กว่าบาทแต่ผมบอกเลยว่ารีเซลบ้านเราอ่ะซื้อไปเถอะมันไม่แพงแล้วเพราะผมเคยไปเกาหลีมาบอกเลยว่ารีเซลที่เกาหลีแพงกว่านี้เยอะนะครับของพวกของสตรีทอ่ะค่อนข้างแพงมากเลยแนะนำว่าซื้อบ้านเรานั่นแหละถ้าจะซื้อของสตรีทอ่ะไม่แพงแล้วพวกรองเท้าอะไรก็เหมือนกันถูกแล้วเพราะผมเคยไปมาแล้วว่ามันแพงจริงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่ประเทศอื่นมันถูกหรือแพงนะครับแต่เกาหลีอ่ะแพงก็ประมาณนี้ก็ตัวนี้นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อซัมโบโฮรีวิวด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราไปดูรูปอินเสิร์ตท้ายคลิปแล้วกันนะครับเผื่อบางคนที่แบบไม่ได้ติดตาม IG ผมนะจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูแล้วกันโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ